สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะแหม่มก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทําปลาราดพริกแบบ3รสนะคะปลาตามชอบเลยจะใช้ปลาอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ทําน้ําจิ้ม3รสมาราดกันนะคะวิธีทําไม่ยากเดี๋ยวไปดูกันค่ะค่ะปลาที่แหม่มใช้วันนี้ที่จะทําปลาราดพริกนะคะแหม่มใช้ปลานิลนะพอดีมีปลานิลนะแหม่มก็จะบ้างย้อนอย่างนี้นะคะบ้างย้อนให้ถึงกระดูกเลยนะคะเวลาทอดจะได้สุกง่ายๆเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้นะเวลาทอดก็จะสวยนะคะแล้วก็ซับน้ำให้แห้งก่อนทอดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันกระเด็นนะค่ะปลาที่ทอดจนเหลืองกรอบแล้วนะคะนี่นะเหลืองกรอบแล้วเราก็พักเสด็จน้ำมันไว้นะคะค่ะก็จะตำนะคะกระเทียมพริกแล้วก็รากผักชีค่ะขามเปียกก่อนเลยน้ำมะขามเปียกอันนี้คือมะขามเปียกแล้วก็ผสมน้ำแบบเจือจางหน่อยนะคะไม่ได้เอาเค็มอะไรจริงๆน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำตาลปี๊บใช่ไหมคะพริกกระเทียมรากผักชีน้ำปลาก็ได้ละแต่มันจะทำแบบว่าผสมน้ำจิ้มไก่ด้วยผสมน้ำจิ้มไก่เข้าไปด้วยเพราะว่ามันจะหมดขวดพอดีก็เลยเอาให้มันหมดไปเลยค่ะแล้วก็จะใส่ที่เราตำกันไปนะพริกกระเทียมรากผักชีนะคะใส่เพิ่มเข้าไปค่ะแล้วก็จะมาเติมน้ำปลาลงไปนิดหน่อยนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเคี่ยวให้เขาเหนียวๆนะก็ใช้ได้แล้วง่ายๆนะคะของแหม่มขาดหวานนะคะแหม่มก็จะเติมน้ำตาลปี๊บลงไปนิดหน่อยนะคะค่ะของแหม่มก็ได้ความเหนียวที่ต้องการแล้วนะคะก็เอาเนี่ยค่ะความเหนียวประมาณนี้นะคะก็ถ้าอยากให้น้ำปลาราดพริกเนี่ยค่ะสีสวยก็ให้เลือกมะขามเปียกที่ใหม่ๆนะคะแล้วก็ใช้พริกแดงๆเนาะสีเขาก็จะสวยค่ะนะเดี๋ยวเราไปตักราดปลากันได้แล้วค่ะแหม่มก็เตรียมปลาเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เตรียมน้ำราดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะความจริงเราจะแยกแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ราดเวลาเสิร์ฟนะคะทีนี้เดี๋ยวแหม่มจะราดไปเลยนะคะนี่ค่ะราดไปเลยนี่ค่ะเห็นไหมโอ้โหเยิ้มดีจังเลยนะคะแล้วก็จะใส่พริกแดงไปสักหน่อยเนาะมันจะได้ดูน่ารับประทานค่ะก็ใส่ไปมีผักชีก็เอาผักชีวางไปสักหน่อยนึงเนี่ยค่ะเสร็จแล้วปลาราดพริกนะคะแบบ3รสนะง่ายๆเนาะวิธีทำก็ไม่ยากนะคะลองไปทำดูนะคะก็เดี๋ยวนี้แหม่มมีกลุ่มอาหารแล้วนะคะยังไงก็เข้าไปเล่นกันในกลุ่มได้นะคะเดี๋ยวแหม่มจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิป YouTube นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ